สวัสดีค่ะน้ำค่ะมาดามขนมปังฝรั่งเศสค่ะมื้อนี้เป็นวันพุธเนาะค่ะที่เท่าใดที่น่าจะเป็นวันที่9เนาะค่ะเดือนมีนาเนาะค่ะมื้อนี้น้ำจะไปเฮ็ดงานกับเจ้าของบ้านที่น้ำเคยเฮ็ดกับเพิ่นโดนแล้วเนาะค่ะเนาะแล้วจะเป็นการไปเฮ็ดงานที่บ้านเพิ่นเป็นมือสุดท้ายเนาะค่ะแล้วน้ำก็จะบ่ได้ไปอีกแล้วน้ำก็จะได้ย้ายบ้านเนาะค่ะเนาะน้ำก็เลยบอกกับเพิ่นว่าน้ำจะเฮ็ดกับข้าวไปให้เพิ่นกินเนาะค่ะน้ำเฮ็ดกับข้าวไปให้เพิ่น2เทื่อแล้วมั้งค่ะน่าจะจําบ่ผิดเทื่อ2เทื่อนี่ล่ะค่ะมื้อนี้น้ำเฮ็ดหยังไปเพิ่นมาติค่ะน้ำเฮ็ดข้าวผัดกุ้งเนาะค่ะเนาะแต่น้ำจะเอาให้เบิ่งวิญญาณกุ้งบ่แม่นวิญญาณหรอกค่ะเพื่อนๆน้ำเฮ็ดข้าวผัดกุ้งเนาะค่ะเนาะเฮ็ดข้าวผัดอันนี้น้ำตักไปเพิ่นกล้องใหญ่เติบเนาะค่ะเนาะกล้องท่อกันเนี่ยก็เต็มเนาะค่ะเนาะแล้วก็น้ำก็เหลือไว้ให้ลูกกับน้ำกินตอนนี่ล่ะค่ะตอนเที่ยงเนาะค่ะเนาะน้ำจะไปเฮ็ดงานตอนบ่ายเนาะค่ะเนาะเอ้ยตอนบ่ายว่าซั่นเด้น้ำจะไปเฮ็ดงานตอน 10:00 นเนาะค่ะเพิ่นจะมารับน้ำเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นมือสุดท้ายนะค่ะเพิ่นก็แบบน้ำเฮ็ดให้ฉันหลายๆนี่เด้อว่าซั่นเพิ่นก็เลยเอาเสื้อผ้าเนาะค่ะเสื้อผ้าแล้วก็เป็นที่รับที่นอนจังซี่น่ะมารีดเนาะค่ะเป็น3กระตาใหญ่เลยเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็ต้องบ่ได้มารับน้ำเนาะค่ะเพราะว่าน้ำบ่สามารถที่จะไปเองได้เนาะค่ะเนาะแล้วก็น้ำเฮ็ดหยังเป็นกับข้าวว่าติน้ำเฮ็ดผัดกุ้งเนาะค่ะเนาะผัดกุ้งฝรั่งเศสเขาสิเอิ้นว่าซอสปิกองเนาะค่ะเนาะบ้านเฮาสิเป็นบ่แม่นผัดเขียวหวานเด้เพื่อนๆบ่แม่นผัดเปรี้ยวหวานเด้มันเป็นซอสเผ็ดๆจักหน่อยเนาะค่ะเนาะซอสเผ็ดๆจักหน่อยมันฝรั่งเศสจะเอิ้นว่าซอสปิกองเนาะค่ะเนาะก็คือโคเวซอสปิกองก็คือกุ้งผัดน้ำพริกเผ็ดๆน่ะน้ำก็เบาบ่ถือปานใดเนาะเพื่อนๆเนาะแล้วน้ำก็จะซักไปเพิ่นเหลือพวกน้ำก็จะกินเนาะค่ะเนาะเหลือพวกน้ำก็จะกินน้ำเฮ็ดกุ้งเกือบ900กรัมได้เพื่อนๆเกือบกิโลนึงได้นี่น้ำก็เหลือนิดหน่อยไว้ให้ลูกเนาะค่ะเพราะว่าลูกๆน้ำก็มากน้ำก็จะเหลือไว้ให้ลูกกินจักนิดจักหน่อยบ่หลายดอกเอาไปให้เพิ่นหลายๆจักหน่อยน้ำก็จะเฮ็ดน้ำก็จะตักแบ่งให้ลูกแล้วก็ทอดไข่ให้ลูกพร้อมเนาะก็เป็นมันจังจะอิ่มกันเมนูนี้สามีทำมากมากเลยเพื่อนน้ำเอาไว้ให้ตะลูกเนาะค่ะน้ำบ่กินน้ำกินเร็วมื้อคืนอันนี้น้ำเฮ็ดมื้อเช้านี่ได้เพื่อนๆลูกตะเช้ามาแกะกุ้งเนาะมาหุงข้าวเพื่อที่จะเฮ็ดเนี่ยเพิ่นมีกัน3คนเนาะค่ะเนาะน้ำกะให้สามีละถือว่าพอดีกันสำหรับ3คนไปเฮ็ดงานมื้อสุดท้ายสําหรับน้ํากับครอบครัวนี้เนาะค่ะน้ําก็เฮ็ดงานกับเพิ่นนี่ก็จะ2ปีแล้วเนาะค่ะเนาะน้ําก็มีความผูกพันเนาะค่ะพูดถึงน้ํานี่มีความผูกพันกับมาดามค่อนข้างหลายเนาะค่ะเนาะพอน้ําบ่สบายใจหยังสิน้ําก็จะค่อยปรึกษาเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นก็ให้คําแนะนําที่ดีมากๆเลยเนาะค่ะเนาะน้ําก็มีความรู้สึกว่าน้ํามีคนคุยเพิ่นก็เพิ่นก็ถามว่าเธอบ่มีเพื่อนบ่มีหยังที่จะคุยบ่น้ําก็บอกว่ามีแต่ว่าฉันบ่อยากปรึกษาเพื่อนที่เป็น
คนชาติเดียวกันคนไทยเนาะค่ะเนาะเพราะว่ายังนําคือบ่อยากปรึกษาเนาะค่ะเพราะว่ากันมีหมู่เป็นคนไทยแล้วเฮาไปปรึกษาสิมื้อนึงเนี่ยนําจะบอกว่ามื้อนึงเรื่องของเฮาที่มันคุยกัน2คนนี่มันจะกลายเป็นเรื่องที่มันกระจายเร็วเนาะค่ะเพราะเขาไปถึงคนไทยอีกคนนึงเขาก็จะเว้าสู่กันฟังเออเธอได้ข่าวคนนี้คนนี้บ่มันจะเป็นจังซี่เนาะค่ะเนาะน้ําก็เลยมีความรู้สึกว่าน้ําบ่อยากคุยกับเพื่อนคนไทยเนาะค่ะเพราะว่าเพื่อนคนไทยน้ําจะบอกว่าเพื่อนคนไทยน้ําอยู่นี่น้ํามันบ่แม่นเพื่อนสนิทน้ําเนาะค่ะเนาะอาจจะสนิทอยู่นี่แต่มันบ่แม่นเพื่อนสนิทที่เฮาใหญ่มานํากันเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นความลับที่เฮามีหรือเรื่องปัญหาที่เฮามีเนี่ยมันบ่น่าจะออกไปเผยแพร่น้ําเป็นคนที่บ่ค่อยจะปรึกษาปัญหากับไผน้ําเคยปรึกษาปัญหากับหมู่ล่ะก็คือบ่สบายใจคิดว่าเขาเป็นหมู่คือว่าเขาฮักเฮาจังซี่นะสรุปมื้อนึงจะเกิดอีหยังขึ้นมันก็เรื่องมันก็จากที่เฮาบ่อยากให้คนรู้คือความหนักใจของเฮาเฮาก็ไปปรึกษาหมู่มันบ่ค่ะเพื่อนๆแล้วกลายเป็นว่าเรื่องนี้มันเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์เนาะค่ะเนาะน้ําก็มีความรู้สึกว่านั่นล่ะประสบการณ์ของน้ําก็บ่เคยคุยปัญหานี้กับเพื่อนคนไทยเลยเนาะค่ะเนาะแม่น้ําจะมีปัญหาหนักอึ้งขนาดได้น้ํากับบ่คุยกับเพื่อนๆนั่นล่ะค่ะแล้วน้ําจะบอกว่าน้ํากับมาดามบ้านหลังนี้น้ํามีความรู้สึกว่าน้ําค่อนข้างที่จะผูกพันเนาะค่ะงานจะผูกพันน้ําอย่างนั้นก็ปรึกษาเพิ่นได้เนาะค่ะเนาะเอานี่ล่ะค่ะน้ํากะได้กับข่าวไปให้เพิ่นเนาะค่ะอาจจะบ่แม่นอย่างที่มันรู้หลาเนาะค่ะที่น้ําก็เฮ็ดเท่าที่น้ําเฮ็ดได้เนาะค่ะเพราะว่าอาหารไทยอย่างที่บอกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะใช้งบประมาณค่อนข้างหลายน้ําค่ะงบประมาณด้วยใจของน้ําเนี่ยเฮ็ดให้เนาะค่ะเนาะบัดนี้ลูกค้าหลังอื่นๆน้ําเฮ็ดว่าน้ําบ่ได้เฮ็ดเนาะค่ะเพื่อนๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันก็ใส่ทุนค่อนข้างหลายเนาะค่ะอีกอย่างน้ํานี่ต้องการย้ายบ้านนี่มันค่อนข้างใช้เงินค่อนข้างหลายเนาะค่ะเนาะเอ้าเพื่อนๆเว้าหลายมันสิย้ายห้างน้ําก็สิได้เวลาไปเตรียมตัวตักน้ําอยู่เนาะกินไว้ให้ลูกเนาะค่ะลูกน้ําอาจจะบ่ได้กินตอนนี้เนาะค่ะเขาจะเอาเข้าไมโครเวฟของเขาเองเนาะค่ะที่ย่าเขาเฮ็ดเป็นเนาะค่ะเนาะเฮ็ดให้น้องพร้อมแล้วก็ 10:00 น้ําก็จะไปเฮ็ดงานนี่ก็น่าจะ 9:00 จะครึ่งแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆน่าก็จะไปเปลี่ยนเสื้อผงเสื้อผ้าแล้วก็จะได้เดินทางไปเฮ็ดเวียกเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นของลูกค้าเนาะค่ะเนาะของแม่ดำเพิ่นเอามาให้น้ำรีด3ตะกร้าใหญ่เลยเพื่อนๆน้ำรีดนี่ทั้งหมดนี้น้ำรีดอยู่6ชั่วโมงด้วยเพื่อนๆน้ำคิดชั่วโมงละ14ยูโรเนาะค่ะเนาะน้ำเป็นคนตรงด้วยค่ะเพื่อนๆอันนี้น้ำรีดไป6ชั่วโมงจริงๆมัน6ชั่วโมงกว่าๆแล้วค่ะแต่ว่าน้ำคิดแค่เลขกลมๆก็คือ6ชั่วโมงเนาะค่ะเนาะกาเพื่อนๆก็ไปคิดเอาตอนไหนเนาะค่ะเนาะมื้อนี้น้ําก็จะไปเฮ็ดงานมื้อสุดท้ายที่บ้านเพิ่นก็อีก6ชั่วโมงเนาะค่ะเนาะก็น่าจะมีรายได้อยู่ค่ะมื้อนี้เอาค่ะตอนนี้ก็10ทุ่มนึงแล้วเนาะค่ะเนาะน้ําก็กลับมาฮอดบ้านแล้วน้ําจะบอกว่าเจ้านายน้ําเนาะค่ะเนาะมาดามเพิ่นดอนเดแชมเปญเฉยๆเนาะเดบุตเตเพิ่นให้ของขวัญเนาะค่ะบ่พอกันแล้วเพิ่นให้เป็นแชมเปญมาขวดนึงเนาะค่ะน้ําก็เลยจะกินกับเพิ่นเหม่งเนาะค่ะเนาะนี่ล่ะเอามาฮอดบ้านน้ํากระแสตู้เย็นแล้วค่ะตั้งแต่เบบี้แก้วแชมเปญนะแก้วแชมเปญกระติกน้ำเฮ็ดตำบักฮุ่งเดี๋ยวน้ำจะให้เบิ่งเพิ่นน้ำเฮ็ดตำเสือกดึบๆซั่นเว้ยก็มาเดี๋ยวนั้นเด้อฟ้าตำแครอทเนาะค่ะใส่ตอนปลาแรกใส่ตอนปลาก็บ่เนื้อย่างเนาะค่ะเนาะน้ำก็จะน้ำก็มีไก่เนาะค่ะผัดไก่แล้วก็เฮ็ดมันฝรั่งเนาะค่ะเนาะเพิ่นๆน้ำมาถึงอาสิเบียงตัวบ้องก็นํามาถึงบ้าน6โมงกว่าเนาะค่ะเนาะเอาน้ํากินข้าวกันเด้อเพื่อนๆอ๋อค่ะเพื่อนๆตอนนี้น้ําก็อาบน้ําเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะก็มีแต่สิเตรียมตัวพักผ่อนแล้วก็น่าจะนอน
บอลูจะนอนจากทูบเนาะค่ะมื้อนี้เพราะว่ามันมีฟุตบอลเนาะค่ะฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกระหว่างปารีสแซงต์แชร์แมงเนาะค่ะกับเรอัลมาดริดเนาะค่ะเนาะน้ำกับว่าสิเบิ้งอยู่กับยายเมงเนาะค่ะเนาะถ้าแจ็คสิเบิ้งจบบ่จบแล้วค่ะว่าน้ำสิกินยาเมื่อเห็นเศร้าน้ำก็ต้องไปเฮ็ดงานอีกเนาะค่ะเนาะเฮ็ดงานใน2ชั่วโมงมื้ออื่นแล้วก็น้ำก็จะแพ็คของเนาะค่ะเนาะเลิกจากงานน้ำก็มาแพ็คของเนาะค่ะเพราะยายเมงเราบ่ได้ซอยน้ำแพ็คของได้เพื่อนๆ เพราะว่ายายเมงเราไปทำงานตั้ง 6:00 นเนาะค่ะเนาะแล้วก็เราเลิกงานมาถึงบ้านอีกเทื่อนี้ก็ 1:00 นพอดีเนาะค่ะเนาะแล้วก็บ่ได้มาแพ็คของกับน้ำเนาะค่ะแล้วนอกจากว่ามือวันเสาร์เนาะค่ะเนาะอันใดที่มันแพ็คบ่ได้ก็จังสิคนลงไปแบบบ่ต้องแพ็คเนาะค่ะเนาะจังซั่นล่ะค่ะบัดนี้น้ำก็จะขอตัวขอจบวิดีโอไปเท่านี้เด้อค่ะเนาะแล้วก็อ๋อน้ำลืมบอกนะคะน้ำลืมบอกว่าลืมมื้อนี้หลังจากน้ำเลิกงานเนาะค่ะเนาะแล้วก็เจ้านายนำมาดามเพิ่นก็ให้ของขวัญเนาะค่ะเป็นแชมเปญมาขวดนึงเนาะค่ะจากนั้นเพิ่นก็อวยพรน้ำหลายๆอย่างเนาะค่ะเนาะแล้วก็น้ำเอ้าจะสิพัดจังใดน้ำต้องบอกว่าน้ำมีความผูกพันกับเพื่อนก่อนข้างหลายเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพื่อนเป็นคนที่น้ำคุยหลายๆเรื่องได้เนาะและเพื่อนเป็นคนที่ให้คำปรึกษาน้ำดีที่สุดเนาะค่ะเนาะบ่แม่นว่าน้ำจะมีปัญหาเรื่องยังกระซ่างเนาะค่ะเรื่องจะมีปัญหาครอบครัวหรือว่าปัญหาครอบครัวเรื่องทะเลาะกับสามีแต่บ่มีเด้อค่ะเด้อจะมีปัญหาครอบครัวกับเรื่องเกี่ยวกับยาเนาะค่ะน้ำก็ถามเพิ่นเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นก็อายุก็จะ60เราเพิ่นก็ให้คำปรึกษาน้ำค่อนข้างดีน้ำก็ฟังคำแนะนำของเพิ่นเนาะค่ะเนาะมื้อนี้เพิ่นก็บอกว่าฉันจะต้องคิดฮอดเธอแน่เลยเพิ่นก็ว่าแล้วเพิ่นก็บอกว่าเนี่ยฉันต้องกอดเธอเป็นครั้งสุดท้ายนะเพิ่นก็ว่าจังซี่นะน้ำบ่เคยกอดเพิ่นเลยเด้อค่ะบ่เคยกอดเพิ่นในมื้อนี้เพิ่นเลยว่าฉันกอดเป็นเธอสุดท้ายเด้อว่าซั่นน้ำกันน้ำตาไหลเนาะกับเพิ่นกันตาแดงๆเพิ่นก็ใหญ่แล้วเนาะน้ำกับเด็กน้อยอยู่น้ำกับหายนั่นล่ะค่ะเอ้านั่นล่ะเอาไปที่น้ำกับสิขอตัวก็จบวิดีโอไว้เท่านี้นะคะเพื่อนๆล่ะค่ะพอกับน้ำไว้ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย บานัน